ทำเมนูหอมไก่บ้านนะครับวัตถุดิบของเรานะครับวันนี้ก็คือนี่ไก่บ้านซื้อมาไปที่ตลาดนะครึ่งตัวถ้าเกิดว่าใครที่อยากไม่อยากให้คาวนะใส่น้ำส้มสายชูลงไปล้างนิดนึงมันก็จะไม่คาวครับแล้วก็วัตถุดิบอันต่อไปก็คือต้นหอมนี่ต้นหอมนะครับครับผักชีผักชีลาวนี่ขาดไม่ได้เลยนะผักชีลาวแล้วก็อันนี้ผักเขาเรียกอะไรแมงลักแมงลักแปวแปวแมงลักขาดไม่ได้เลยคนซื้อยังงงครับคาตะไคร้ใบมะกรูดวัตถุดิบคาตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยเราเอาแถวบ้านเราเนี่ยแหละครับที่บ้านผมก็มีนะฮะนี่ต้นคาตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ด้านโน้นมีหมดเดียวเราหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยเราก็นำขานี่นะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับก็ลงครกเลยนะครับเนี่ยฮะพอประมาณอยากได้ใส่แค่ไหนก็ใส่ไปเลยก็เนี่ยแล้วก็ตำให้ละเอียดโอเคหลังจากเราได้วัตถุดิบทั้งหมดละเอียดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะไปลงหม้อกันโอเคข้าวครัวหลังจากที่เราได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขั้นตอนในการลงหม้อเฮ้ยไม่ใช่นี่วะกระทะนี่หม้อของแท้ต้องไม่มีอันนี้ขั้นของแท้ต้องสุกเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับเพื่อที่จะไม่ให้มันติดก้นหม้อแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นั่นติดไฟไฟเราใช้ของเดิมเป็นที่เจ๋งนี่ติดไฟเรียบร้อยเมื่อติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาที่เราโขกรวมๆกันนี่นะได้ไหมนี่นะครับโขกรวมๆกันแล้วก็เอาลงไปเลยหอมไหมหอมมากเลยข้างในไหลเลยครับแกงอ่อมสูตรอาณาจักรไทยชิมครับสูตรใครสูตรมันนะครับอันนี้ก็คือสูตรของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นสักดูว่าอันนี้มันหอมเข้าที่นะไม่ต้องให้ไหม้มากนะครับแล้วก็เราก็เอาเนี่ยนะครับไก่ชิ้นไก่ที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไก่บ้านนะนี่ไก่บ้านครับปึ๊บเราก็นี่ลงกดลงจะหอมที่นี่ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยก่อนสักสองสามใบเพื่อที่จะหอมเข้าเลยนะนี่ขยี้นิดหน่อยเด็ดๆหน่อยชิคๆใบมะกรูดเราจะได้หอมหอมมากเลยท่านผู้ชมหอมครับยอดเลยหลังจากนั้นครับเครื่องปรุงนี่ใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอให้สุกใส่ครับเนี่ยอันนี้คือรสดีรสดีเครื่องปรุงรสครับผมปรุงรสนะเอายี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องอะไรเนี่ยลงไปพอประมาณนะครับน้ำปลาชุบๆนิดหน่อยอ๋อเกลือก็ดีเดี๋ยวนะครับเกลือนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นปุ๊บเป็นไงครับกลิ่นกลิ่นเตะจมูกครับขาดไม่ได้หิวแล้วขาดไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านผู้ชมในกาลาที่บ้านเรียกว่ากระแดกประเดกขาดไม่ได้เลยครับกระปุกนี้คุณแม่ขอร้อง
ปลาแดกหรือปลาร้านั่นเองฮะใส่พอประมาณพอนัวนะครับนี่หอมมากปลาแดกปลาแดกอะไรครับปลาร้าอะไรปลาร้าปลาร้าปลาร้ากุ้งปลาร้านัวอันนี้ไม่มียี่ห้อครับกุ้งหรือปลาอะไรเงี้ยอันนี้ปลาร้าปลาร้าปลากระดีปลาซิวน้อยเนี่ยปลาซิวน้อยคำว่าอ่อมเนี่ยมันต้องใส่น้ำนิดนึงถ้าน้ำเยอะเขาเรียกว่าแกงแต่น้ำน้อยเขาเรียกว่าอ่อมครับใส่น้ำกล้วยอย่าแปลวอย่าลูกน้องลูกน้องเต็มบ้าน oh, no. ใส่ลงไปเลยชูเอฟใส่น้ำนิดนึงทิ้งไว้ให้มันเหลือสักพักนึงนะครับดูเอาเองว่าระยะเวลาเท่าไหร่ก็ดูเองสุกตอนไหนก็วางได้เลยไม่ต้องไปจำกัดเวลามันถ้าไปชวงรอกินอย่างเดียวรอรับประทานอย่างเดียวตอนต่อไปปล่อยให้มันสักระยะหนึ่งถ้าจะให้อยากอร่อยมากก็ใส่ผงนัวมากจับหัวมาแป้งนัว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 บ้านเฮาก็คือผงชูรสอ๋อพอดีไปเที่ยวไปเที่ยวลามาเขาบอกว่าแป้งนัวก็เลยจำเขามาแป้งนัวเด้อพี่น้องบางที่ก็เรียกเหมือนกันเนาะงงขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสุกน่าจะสุกเร็วไปได้สุกเร็วแต่ว่าชิมไหมไก่บ้านมันจะเหนียวใช่ไหมก็คือปล่อยให้มันสักนิดนึงมันจะได้แบบว่ามันจะได้ยุ่ยง่ายมันจะได้ยุ่ยแล้วก็จะได้เคี้ยวง่ายชิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อยรสชาติเป็นไงครับสอยอสอยออร่อยหรือไม่อร่อยลองดูมากล้องกินไม่ได้อร่อยถ้าไม่ให้ผมชิมไม่ต้องถ่ายเอาไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือหลังจากที่มันอันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วคือใส่ผักลงไปเลยเมื่อที่เราสับแล้วที่เราหั่นแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วครับเอาลงไปเลย1ต้นหอมผักชีลาวเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะผักชีลาวผักชีลาวแล้วก็ต้นใบแมงลักเนี่ยเอาขาดไม่ได้ใบแมงลักเนี่ยหอมนะครับตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดปูแล้วฉีกฉีกมานิดนึงมันจะได้หอมโอ้โหหอมมากท่านผู้ชมหอมมากปึ๊บมานะครับเสร็จแล้วรออย่างเดียวคือยกลงมารับประทานเดือดแล้วท่านผู้ชมตักลงถ้วยเลยครับเดี๋ยวเราจะไป ชิมกันว่ารสเด็ดแค่ไหนนี่คือแกงอ่อมไก่บ้านสูตรกับผมเองครับท่านผู้ชมนี่ข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็ได้นะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเราไปนั่งเดี๋ยวไปนั่งกินกันไปไปเอาละครับเมนูมื้อนี้เราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือแกงอ่อมไก่บ้านนะครับแกงอ่อมไก่บ้านโดยวัตถุดิบก็อยู่ใกล้ๆรอบบ้านเรานี่แหละแล้วก็ตามด้วยปลาซับของแท้เนี่ยจากขอนแก่นพักพวกให้มาขอนแก่นตามด้วยไข่เค็มเร็วๆนี้จะไปขอนแก่นใช่ไหมแล้วก็ไข่เค็มนี่ข้าวกล้องครับจากสุรินทร์ของช่างภาพผมเองมาช่างภาพเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยเตะบอลที่โน่นแล้วก็พี่สาวของช่างภาพให้มากระสอบเบลอเลยยังไม่หมดเลยว้าวเดี๋ยวอ่ะผมให้ช่างภาพผมชิมนิดนึงว่าฝีมือผมจะแค่ไหนฮะนี่คือท่านท่านไหนพอท่านผู้ชมครับเรามากินข้าวกันลองชิมดูว่าอร่อยเหมือนกัน
อันนี้ผมไก่ไก่บ้านไก่บ้านโอ้ดูสีน่ากินมากเลยข้าวสวยร้อนร้อนครับร้อนร้อนนี่อันนี้ว่าข้าวสองมือเนาะจากสุรินทร์ปึ๊บเป็นไงบ้างบอกว่าอร่อยครับอร่อยอร่อยไหมอร่อยสุดสุดแซ่บหลายครับพี่น้องแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยนี่คือไก่โดดๆเลยนะไม่ต้องกินกับข้าวเลยอ่ะเราลองกินเราลองชิมแบบโดดๆเลยโทษทีตอนกลางอะไรอะไรอันนี้แค่ยังไม่อบเป็นไงบ้างนิ่มครับสุดยอดไหมจากเนื้อเหนียวเป็นนิ่มครับเพราะว่าสมุนไพรเครื่องปรุงเข้าไปเยอะเลยเนาะช่วยหน่อยช่วยหน่อยมา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 พี่น้องมามามาเร็วเร็วเร็วต้องมามามาบ้านได้พี่น้องมามานี่บ้านนี่แหละวันนี้กินยูทงคือเก่าไม่ใช่ไหมอ่ะซอย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 อะไรแซ่บอีหลีอ๋อฝีมือใครครับ